ลินิกผู้ประสบภัยจากรถสนับสนุนโดยบริษัทกลางชีวิตวิถีใหม่มีรถต้องมีประกันภัยพรบ.อุ่นใจมีความคุ้มครองคุยกันต่อกับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรับประกันภัยและการตลาดของบริษัทกลางนะคะผอ.เกษมสังพิรมค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณสุนันท์ด้วยครับค่ะวันนี้ก็ต้องมาย้ำกันนะคะว่ามีรถเนี่ยก็ต้องมีพรบ.นะคะแล้วถ้ามีพรบ.เนี่ยมันก็จะมีความคุ้มครองให้กับตัวท่านแล้วก็คนที่ท่านไปเกิดเหตุด้วยนะคะปัจจุบันนี้เรื่องการทำพรบ.นี่เราอำนวยความสะดวกกันขนาดไหนยังไงคะผอ.ครับเดี๋ยวนี้ก็ทำพรบ.ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนนี้เราก็ไปทำผ่านร้านรถที่เราซื้อแล้วก็จะเป็นตัวแทนแล้วก็ไปทำพรบ.ต่อภาษีอาจจะเป็นที่สถานที่ตรวจรถเอกชนนะครับหรือที่เรียกว่าตร.อ.แต่ปัจจุบันนี้นะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ทำผ่าน 7-Eleven ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ในช่วงของโควิดนะครับคนที่ไม่ได้ออกจากที่พักนะครับก็สามารถทำผ่านที่มือถือท่านได้นะครับโดยผ่านปัจจุบันไลน์บริษัทการก็ขายผ่าน LINE @IRVP นะครับโดยเข้าไปใน LINE แล้วก็พิมพ์คำว่า @IRVP ก็สามารถเข้าไปในการขายของบริษัทการนะครับในนั้นก็จะมีตัวซื้อพรบ.นะครับดูความกรองได้ก็สามารถซื้อพรบ.ผ่านมือถือได้เลยครับค่ะที่ผ่านมานี่การใช้บริการผ่าน LINE นี่ได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผอ.ครับเดี๋ยวนี้ผ่านไลน์แล้วก็ผ่านตัวเว็บไซต์ที่สะดวกขึ้นนะครับเดือนคนก็จะมาเป็นหมื่นกว่ามาทันแล้วนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับก็ยอดเพิ่มมากขึ้นคนก็สะดวกมากขึ้นนะครับหรือสามารถที่จะซื้อพรบ.ในเว็บขนส่งก็ซื้อผ่านบริษัทกลางได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็สะดวกครับแล้วก็ต่อทะเบียนที่ผ่านไปขนส่งได้เหมือนกันครับค่ะพอค่ะที่เราบอกว่ามีพรบ.ก็จะมีความคุ้มครองเนี่ยนะคะตรงนี้อยากให้ย้ำรายละเอียดว่าถ้าซื้อพรบ.แล้วเนี่ยเราคุ้มครองดูแลกันยังไงบ้างอะคะครับก็ในส่วนพรบ.เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการปรับสูงสุดนะครับคือค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 80,000 บาทนะครับส่วนทุพพลภาพถาวรหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยก็ได้รับประกันถึง 500,000 เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านทำประกันภัยพรบ.นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็อย่าให้ขาดนะครับขอให้มีอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้คุ้มครองดูแลคนที่เกิดอุบัติเหตุถ้ามีความคุ้มครองก็ได้สิทธิ์ตามที่ผมแจ้งนะครับค่ารักษา 80,000 แล้วก็ค่าสูญเสียหรือทุพพลภาพก็ถึงหรือเสียชีวิตเนี่ยจะถึง 500,000 บาทครับค่ะในขณะที่ตัวเบี้ยประกันภัยนี่ก็หลักร้อยเท่านั้นเองใช่มั้ยคะใช่ครับตอนนี้เบี้ยประกันที่ทำกันมากสุดก็คือ125 cc เนี่ยคือ323บาทแต่คุ้มครองถึง 500,000 แล้วเกิดเหตุได้ตลอดเวลาทั้งปีครับผมค่ะสำหรับท่านอื่นที่อาจจะมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ช่องทางไหนดีคะครับถ้าสายด่วนบริษัทกลางนะครับเกี่ยวกับพรบ.ก็โทรติดต่อ1791ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ1791ครับ24ชั่วโมงครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.เกษมมาพูดคุยให้ข้อแนะนำดีๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณคุณสุนันท์แล้วก็คุณขอบคุณท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะคลินิกผู้ประสบภัยจากรถสนับสนุนโดยบริษัทกลางชีวิตวิถีใหม่มีรถต้องมีประกันภัยพรบ.อุ่นใจมีความคุ้มครองมีรถ